ตำรวจนครบาลพร้อมกับตำรวจเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดกองปัะชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบพื้นที่นะครับหลังจากเกิดเหตุเสียงดังคล้ายกับระเบิดใกล้กับสถานทูตเมียนมาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาหลังการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารของกลุ่มชาวเมียนมาและกลุ่มวีโวกลุ่มเคลื่อนไหวชาวไทยนะครับโดยเจ้าหน้าที่พบเศษวัตถุ ที่คาดว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องขนาดเล็กคล้ายกับระเบิดปิงปองพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าน่าจะมีผู้ที่ต้องการสร้างสถานการณ์เนื่องจากระเบิดสแสวงเครื่องที่พบเป็นระเบิดขนาดเล็กไม่มีอนุภาพร้ายแรง ซึ่งในเวลา13นาฬิกาวันนี้พลตำรวจโทพักพงพงเทตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะเรียกประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมกับแถลงผลความคืบหน้าในการสืบสวนต่อไปนะครับการชุมนุมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นการชุมนุมครั้งล่าสุดหลังการชุมนุมครั้งแรกเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเข้าจัดการกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยอ้างเหตุจัดกิจกรรมชุมนุมผิดกฎหมายเข้าใกล้สถานทูต ปิดกั้นทางสัญจรแล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแต่ว่าในการชุมนุมสองครั้งต่อมาไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นมีมาตรการควบคุมโรคและไม่มีการปิดกั้นพื้นผิวจราจรเช่นเดียวกับการชุมนุมเมื่อวันนี้ที่เหตุการณ์นั้นยุติลงโดยไม่มีความวุ่นวายโดยเจ้าหน้าที่จัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนเตรียมความพร้อมไว้แต่ว่าหลังยุติการชุมนุม ก็มีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้นนะครับมีรายงานว่านอกจากการชุมนุมที่บริเวณสถานทูตเมียนมาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมาแล้วกลุ่มรัษฎรก็ร่วมกับเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนยังได้นัดรวมพลกันที่สกายวอล์กหน้า MBK Center เ ในวันที่10กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะแสดงออกถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับการดูแลหรือว่าเงินเยียวยาจากรัฐบาลโดยมีการขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมชุมนุมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคด้วยครับ